ช่วงนี้ก็บอกได้เลยว่ามันเป็นช่วงที่แบบพีคมากๆสำหรับปลาชนิดนี้เกี่ยวขึ้นมาได้บานเลยน่าจะนานแล้วด้วยเนี่ยหลากหลายยี่ห้อขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยเร็ว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 แน่แน่แน่เฮ้ยแล้วโอ้ยเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วขา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 ดำลงไปแล้วอ่ะลอยแล้ว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 ขาพี่ขาพี่สวัสดีครับพบกับผมนะครับปอนทเวนตี้เอ็กนะครับเดินทางจากกรุงเทพโดยใช้เวลารวมๆแล้วประมาณ7ชั่วโมงจากกรุงเทพนะครับช่วงนี้ก็บอกได้เลยว่ามันเป็นช่วงที่แบบพีคมากๆสำหรับปลาชนิดนี้ก็คือปลาแค้นะคือผมเคยได้เมื่อ4ปีที่แล้วแล้วก็ไม่มีโอกาสได้เจอหน้ามันอีกเลยเพราะว่ามันเป็นปลาที่หายากแล้วก็จะมีแค่ช่วงๆที่มันจะกินก็แบบจังหวะที่มันจะขึ้นมาหาอาหารหรือว่าน้ำหลากหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่พีคที่สุดสำหรับมันก็มากับอุปกรณ์ชุดใหญ่ๆหน่อยวันนี้ก็เอาคันโบนะครับ4ท่อนเอา PE 1.53แล้วก็เอา PE 24นะครับเป็นรุ่น Voyage นะครับประกบกับสายสักเบอร์3เบอร์4เดี๋ยวจะลองดูว่าวันนี้เราจะเจอปลาแค้นสักตัวไหมอาจจะมาช่วงท้ายซีซั่นไม่รู้ว่าจะเจอตัวเยอะหรือน้อยต้องไปลองดูก็ต้องขุดกันหน่อยอ่ะง่ายๆปอนไม่มาตกหรอกปอนชอบมาตอนนิ่มปลาจะหมดแล้วแหละนะครับก็สิ่งสำคัญสำหรับการตกปลาน้ำไหลหรือการเดินลุยน้ำนะบางครั้งเนี่ยอันตรายเราไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะชูชีพควรจะมีไว้ติดตัวไว้ก็ดีจริงๆมันไม่ได้เป็นแค่ชูชีพใส่เพื่อที่จะลอยตัวแต่ว่ามันสามารถเป็นส่วนของการเก็บอุปกรณ์นะครับทำให้เราสะดวกต่อการตกแล้วก็เป็นชุดเดียวแทนกระเป๋าได้เลยเพราะนั้นเราพร้อมแล้วไปลุยกันเถอะครับนี่นะตกปลาแค่ไม่ได้แค่เรื่องปลากับเรื่องหมายนะเหยื่อก็สำคัญมีเท่าไหร่ขนมาให้หมดเพราะมันจะหมดแน่ๆขาดแล้วไปแล้วเหยื่อตัวแรกขาดแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเจ้าชูชีพนะครับของโบนนะครับอันใหม่ที่เข้ามานะครับอันนี้เดี๋ยวดูด้านหน้าก่อนด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับใส่ของได้2ช่องนะครับเป็นกระเป๋าซ้ายกับขวาก็ใส่กล่องเหยื่อปลอมได้สบายๆเลยนะครับใหญ่ๆใบใหญ่นี้ก็ใส่ได้แล้วใบเล็กก็จะใส่ได้2ใบนะครับหรือใส่ข้างละใบก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าย่อยอันนี้ใส่กล่องกิฟต์นะครับใส่ช็อคม้วนเล็กๆช็อคเหรียญม้วนเล็กๆก็ได้นะครับก็จะห้อยอยู่ด้านข้างที่หรือถ้าเจ้าออกไปแขวนตรงอื่นก็ได้นะก็แค่ปลดตรงนี้ออกแล้วก็ปลดด้านล่างนี้ออกนะครับแค่นั้นเองครับอ่ะด้านหน้าครับนี่ด้านหลังด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นกระเป๋าเลยอันนี้ใส่พวกของเหยื่อได้2ใบ3ใบหรือว่าจะใส่เป็นพวกอุปกรณ์อื่นๆอย่างเช่นเหยื่อยางเป็นแพ็คอะไรเงี้ยใส่ได้อันนี้ใส่ได้เยอะเลยนะครับด้านหลังแล้วก็มีอันนึงอันนี้ผมชอบมากเลยเป็นกระบอกใส่ขวดน้ํานะครับเวลาเราตกปลาเนี่ยเราก็เอาน้ำใส่ไว้ได้เลยนะครับเขาก็จะล็อกอยู่ด้านนี้นะครับจะเป็นตัวล็อกพอดีเลยอย่างนี้นะครับก็จริงๆแล้วการตกปลาในหมายธรรมชาติหรือว่าชายฝั่งหรือว่าอะไรที่เราต้องลงน้ำนะครับผมว่าอุปกรณ์เซฟตี้โดยเฉพาะชูชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุเมื่อไหร่นะครับมันปลอดภัยกับเราอีกอย่างนึงเนี่ยที่ผมชอบใส่ชูชีพหลังหางเพราะว่ามันเป็นเหมือนกล่องอุปกรณ์ไปในตัวนะมันมีที่เก็บของมันมีที่ใส่นู่นนี่นั่นนะครับแล้วมันก็รู้สึกเรารู้สึกปลอดภัยด้วยนะยังไงก็ฝากไว้ด้วยสำหรับนักตกปลานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญกับชีวิตเลยก็ว่าได้
ขาดแล้วเหรอโดนแล้วนะตัวไม่ใหญ่มากแล้วเราก็วิ่งตอนนี้ปลาอยู่เกาะกลางนะกล้องไว้ติดที่คอไว้พอดีคัดแบตอยู่แบตหมดตัวไม่ใหญ่เหนื่อยเยอะปลาแล้วยังต้องเหนื่อยข้าวแววไปโอเคได้เจอกันสักทีนะฮะนี่ครับก็โดนแล้วนะฮะปลาแคโดนจนได้นะครับปลาโดนก็เสียเหยื่อไปหลายตัวเป็นปลาที่ไม่ได้เจอกันมา4ปีก็ยังสวยงามเหมือนเดิมนะครับกับปลาแคนี่ดูคีบสวยมากแต่จุดไฮไลท์นี่คือดูที่ปากนะดูฟันนะถ้าโดนเข้าไปได้เรื่องเลยฟันแหลมมากนะครับก็พิชิตมาด้วยคันโบนนะครับโบเวทนะครับ PE 24นะครับคัน4ท่อนแล้วก็สำเร็จครับเดี๋ยวไปหากันอีกสักหน่อยนึงว่าจะมีอีกไหมนะตามเก็บตกมันก็จะยากนี้แหละแต่ว่าถ้าได้ทีนึงมันก็ประทับใจจริงๆสวยงามจริงครับเกี่ยวขึ้นมาได้บานเลยน่าจะนานแล้วด้วยเนี่ยตะคงตะไคร่หลากหลายยี่ห้อลิ้นสั้นลิ้นยาวมีหมดขาดอีกแล้วนะครับในลักษณะการตกปลาที่บอกเลยว่าติดอย่าติดค่อนข้างง่ายหรือว่าอุปสรรคเยอะๆเนี่ยถ้าจะให้ดีนะครับควรจะเลือกใช้สายที่ใหญ่หน่อยแต่ใช้ช็อคหน้าที่เล็กกว่าสายตัวหลักนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราดึงเนี่ยมันจะขาดที่ช็อคไม่ไปขาดที่ PE คือเราจะไม่ต้องต่อบ่อยเราจะแค่ผูกเงื่อนเอานะครับมันก็จะลดเวลาลงไปอีกระดับนึงนี่ครับเข้าจุดแล้วโอ้ขาดแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเราใช้ช็อคเล็กกว่าสายหลักเนี่ยมันก็จะขาดที่ช็อคนะเราก็ผูกแค่กิฟต์นะครับแล้วชุดเร็วเร็วมาแล้วโอ้ยเรือใหญ่ด้วยง้างไหนขอดูหน่อยโอ้โหนิดนึง
ปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วนี่แหละบอกแล้วเราตัวนี้อย่าไปชิงเข้าไปดูแล้วพี่ดำลงเร็วดำลงเร็วต่อขวามันใช่ใส่หน้าลึกนะเล็กขอแล้วเล็กขอแล้วไป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 แล้วออกไปนู่นแล้วพี่ขา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 ดำลงไปแล้วอะไปแล้ว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 ขาพี่ขาพี่Let's go! โอ้ย เฮ้ย เอ้า ไม่ต้องตกได้เยอะ เอาตัวใหญ่ๆ เดี๋ยวมันเกี่ยวนิดเดียว สำเร็จ ก็ล้มลุกคลุกคลานกว่าจะได้ตัวนี้นะ วันนี้หมายค่อนข้างดุนะครับก็ดีในการตีปลาแค้ก็ผมตีย้อนน้ำนะครับแล้วก็ตอมาปกติเลยเดี๋ยวเหยื่อมันจะกระแทกหินมาเรื่อยๆไปชนตรงปลาที่ปลาอยู่นะก็ได้เข้ากัดกันสักทีหลังจากหลุดไป2หน่วยดูตามันนะครับตาไม่สมกับตัวนะปลาแค้เนี่ยเป็นปลาที่ตาเล็กมากนะครับเล็กแบบเล็กจริงๆอ่ะแล้วดูคีบความสวยงามของเขาเราจะปักตัวนอนกับพื้นโดยการแปะไว้อย่างนี้เลยนี่แปะไว้อย่างนี้เลยนะครับใช้คีบทั้งสองข้างในการล็อกกับหินก็พิชิตมาด้วยนี่นะครับคันโบนโอเวนนะครับ4ท่อนได้เจอกันสักทีเดินทางกลับกรุงเทพกันแล้วนะหลังจากที่ไม่ได้เจอหน้าปลาแค้มา4ปีเต็มๆปีนี้ก็ได้มาเจอกันสักทีนะปลาแค้ที่แม่น้ำเมยก็ได้สมใจเลยนะจุดที่เราตกเนี่ยอยู่ติดกับตรงข้ามเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับตรงข้ามเนี่ยเป็นเมียวดีนะครับตรงฝั่งพม่าแล้วก็ของเราเป็นฝั่งแม่สอดจังหวัดตากนะครับเราก็เป็นแม่น้ำเมยไหลผ่านการที่มันตกปลาแค่อย่างน้อยๆเลยเหยื่อเราต้องเตรียมมาแบบเยอะมากๆเพราะว่าแต่ละหมายที่มันอยู่เนี่ยมันชอบอยู่กับหินอยู่กับพื้นที่มีอุปสรรคค่อนข้างมากมายที่เนี้ยทางแม่น้ำเมยตรงที่ผมไปตกเนี่ยก็จะมีแบบขยะไหลผ่านมาปะปนกับน้ำซึ่งตัวขยะเนี้ยทำให้เหยื่อเนี่ยไปติดค่อนข้างบ่อยบางทีเนี่ยเราไม่ได้ตีไปแล้วติดหินมันไปติดพวกขยะที่มาเกาะกับหินอีกทีนึงไงเราคนตกปลานักตกปลาก็ช่วยกันเวลาไปตกก็เก็บขยงขยะจะขยะของใครก็แล้วแต่ถ้าเป็นขยะของเราเองเราเก็บไปทิ้งให้มันเป็นที่มันก็จะทำให้หมายตกปลาดูสวยงามแล้วก็สะอาดนะครับยังไงก็ทริปนี้ก็ได้สมใจนะกับปลาแค้แม่น้ำเมยก็พกคันมาเอามา2คันนะครับเป็น Bone Voyage นะครับ PE 1.53 แล้วก็ PE 2.4 เอามา2คันก็เป็นเวทที่ค่อนข้างใหญ่หน่อยการไปตกปลาใกล้ๆเนี่ยควรจะมีมากกว่า1คันเพื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะได้ไม่พลาดโอกาสแล้วก็ไม่เสียโอกาสในการที่เราจะไปตกปลาทั้งที่เราไปใหม่ที่ดีปลาก็ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไปพลาดเรื่องอุปกรณ์เนี่ยมันก็จะไม่ดีนั่นเองทีนี้สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ทริปเนี้ยการมาตกปลาแบบน้ำไหลหรือว่าชายฝั่งหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยชูชีพเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่สำคัญมากโดยเฉพาะการไปตกบนเรือแต่ไม่ได้หมายความว่าตกบนฝั่งก็ไม่จำเป็นการที่เรามาตกบนฝั่งแล้วเราบางทีเหยื่อเราติดเราเดินลงไปในน้ำเนี่ยเกิดกระแสน้ำพัดเราไปถ้าเราว่ายน้ำไม่เป็นก็อาจจะมีอุบัติเหตุต่างๆนานาแล้วชูชีพเนี่ยเป็นตัวนึงที่จะช่วยให้เราปลอดภัยและก็เซฟร่างกายของเราได้ควรจะมีติดไว้นะครับ
แล้วชูชีพตกปลาที่ออกแบบมาของโบนเนี่ยออกแบบมาไม่ได้มีแค่เป็นชูชีพลอยน้ำอย่างเดียวเขาจะมีกระเป๋ามีนู่นนี่นั่นให้เราเก็บสัมภาระทั้งที่เราไปตกเนี่ยเป็นแค่ชูชีพตัวเดียวก็เหมือนอุปกรณ์เหมือนกล่องใส่อุปกรณ์ชิ้นนึงเลยที่เราไม่ต้องแบกกระเป๋าลงไปนะยังไงก็ไปลองจับดูก่อนผมว่าเป็นอะไรที่ครบครันมากๆกับชูชีพของโบนนะแล้วก็ฝากคันไว้ด้วยโบนโบเวตนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าวันนี้ผมปอนทวินเอกลาไปก่อนสวัสดีครับ Okay.